สลัดข้าประชิดโอสลัดข้าประชิดหาที่หลบซะทุกคนลงไปข้างล่างอดฟังอีกครั้งมีโจรสลัดข้าประชิดเพื่อปฏิบัติการฉุกเฉินด่วนขอย้ำให้ทุกคนลงไปข้างล่างทำระบบใหม่เอาแฮสกัดใบพัดเข้ามาในพักได้เลยM Pictures ภูมิใจเสนอกองพันหมาป่าให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรโอ้โหแบบนี้เลยนั่นมันจริงไหมล่ะทีนี้ไหนกันไหนไม่นะไม่ฉันรอลูกชายฉันอยู่ฉันต้องมีบ้านเอาไว้ให้เขากลับมานะรอตำรวจมาก่อนเถอะดูซิว่าพวกแกจะพังบ้านเขาได้ยังไงแต่บอกมันอยากตายก็ตามใจอย่าได้อย่าไม่ได้ไคุณนายอยู่คุณนายเฟยเราพาเสี่ยวเฟยกลับมาแล้วครับวิทยาฮัทบอกเด็กใหม่พวกนี้ทีว่าคติพจน์ของเราคืออะไรต้องทำตนฉันมาเป็นทหารเพื่ออยากจะรบ
แต่ตอนเนี้ยจะรบเพื่ออะไรอ่ะฮะนอนอยู่บ้านกับลูกกับเมียยังจะดีกว่าลูกสาวฉันน่ารักมากไอ้พวกสวักกากเดสังคมเอ้ยเกี่ยวพวกแกแน่นักหรือไงฮะมิดไอ้ยาโอ้คือเขาโอ้ยนักเลงจุกจุกมากด้วยได้งานมาดีมาดูเฮ้ยลุยครับพวกมันเตะนักเลงแล้วมีปืนด้วยนั่นไงปืนเดี๋ยวไปสหายวางอาวุธซะนั่นกูฟ้องได้ผลขวางมือขวางตีนจริงมึงโอ้ยเขี่ยมึงอยากเบียดไอ้แสบนั่นหรอแกน่าจะฆ่าฉันซะเพราะถ้าแกไปแล้วฉันจะทำให้พวกมันอยากตายเลยล่ะกูตีนไหมเฮ้ยใครเรียกกูเฮ้ยกูไม่ได้ชื่อเฮ้ยอ้าวทำไมจะทำอะไรอ่ะอันแน่นี่ถอดมงถอดหมวกเลยเฟิร์กเยอะอะไรอะไรเฮ้ยเห็นไหมมันเตะนักเลงตายเลยสาเหตุที่ทหารได้รับการยกย่องไม่ใช่เพราะเครื่องแบบที่เขาสวมใส่แต่เป็นเพราะภาระที่เขาแบกเอาไว้จะมีหรือไม่มีเครื่องแบบภาระก็ยังคงอยู่และจะยังเป็นที่ยกย่องต่อไปขอบใจที่ช่วยทุกคนเอาไว้นะถ่ายรูปกันดีกว่าได้เลยเย้ขอบใจนะโอเคแล้วเจอกันแล้วเจอกันสดๆมาดูได้เลยจ้าเฮ้ยวันนี้วันนี้ครับเจ้านายเลยพามันไปโรงพยาบาลแต่คนที่ถึงสามคนนี้รอดตาย4คนช่วยซื้อหน่อยนะช่วยหน่อยนะดูก่อนก็ได้เจ้านายขอบคุณเจ้านายใจดีจริงจริงมามามาเล่าจีนมาแล้วเจ้าอะไรเนี่ยเอ้ยเนี่ยเว้ยกะลักไก่จับได้เฉยเลยตาไว้นะแกแล้วเจอกันวันที่แกเผลอโอเคนี่ขึ้นมาซะเอ้ยเฮ้ยฮะคุณดูยินดีต้อนรับเอ้ยต้อนรับเล่นไม่เข้าท่าดิ้งไปนะเหนื่อยแล้วกลับมาจะโกงซะให้เข็ดดีวีดีหนังวอลแผ่นนี้เหมาะกับคุณจะได้ไม่เหงาไง$20เท่านั้นซื้อน้องอ้อย1แผ่นแถมมิยาบิ1แผ่นยุคนี้มีดีวีดีผีอีกหรือเนี่ยฉันเป็นใครนะพ่อทุนหัวถ้าพ่อทุนหัวของนายฟ้องแม่นายเรื่องนี้นายโดนตีหัวแตกแน่ฉันยึดเอ้ามิยาบิลงถังขยะไปแล้วเย้ชายบ้าเลยไม่ชอบดูหนังโป๊ะเดิม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 
ใครสู้สู้ไหมสู้ป่าปวดแม่งเหมือนน้ำมันเครื่องไม่ต้องสู้เลยมึงก็ท้าไม่ดูหน้าคนกล้าเลยไม่รู้อะไรซะแล้วอยู่บ้านนอกกูแดกน้ำมันจ้าแค่น้ำมันเครื่องกันนี่สบายคอเลยนี่นี่ต้องยุ่งเดี๋ยวกูจะชอหน้าตามันไม่ยอมแพ้ใครเลยสู้แท้สู้แท้ของข้าไม่ต้องเรียกชื่อกูคือของข้าอยู่กูจะบอกให้รู้ว่ากูชื่อแพนทิกไม่ใช่แพนสเตอร์นี่ใครถอดหมวกกูอยากจะกินขี้ใครเขาได้กูอยากรู้นะใครเรียกกูมาแข่งมึงเข้ามาเองเออจริงด้วยกูมาดูเขาว่าเนาะแล้วกูอยากโชว์ด้วยแหละสมน้ำหน้ากูเองฉันถูกส่งไปทำหน้าที่ที่ชายแดนเมื่อฉันกลับมาเอกสารคนจะเซ็นแล้วนะใบสำคัญการหย่าทำไมถึงเป็นทหารเป็นทหารเสียใจ2ปีไม่เป็นทหารคงเสียใจทั้งชีวิตขอความจริงนี่แหละความจริงดื่มซะดื่มเองเอาเองกูไม่เอาแล้วใครไม่ต้องมาทานเลยดื่มก่อนสหายหลงเสี่ยวหยุ่นถูกทำร้ายระหว่างรบที่ชายแดนและทางเราได้พบลูกกระสุนนี้คุณอย่ารีดอะไรก็พูดมาได้เลยดื่มอีกเอาเลย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 ดื่มเยี่ยมใช่เขาเจ๋งแต่คุณอยากได้ยินอะไรก็ถามอ่ะผมจะตอบทุกอย่างที่คุณอยากได้ยินเฮ้ยดื่มเข้าไปพอเมาแล้วก็ละลึกชาติดื่มอีกดื่มอีกน้ำตาไหลเหมือนกูเลยเมาแล้วชอบร้องไห้ดื่มเข้าไปอีกเอาเลยสู้เขาเก่งมากสู้เขาดื่มอีกกูไม่ดื่มกูไม่อยากเมาเมาแล้วเดี๋ยวร้องไห้พ่อชนะพ่อชนะแต่ฉันแพ้ฉันแพ้ราบคาบเลยคุณมาร่วมงานกับเราได้ปีกว่าแล้วตลอดเส้นทางตั้งแต่นิจวาถึงโทลานาโรผมถามต้นเรือทุกคนถามมามากกว่าครึ่งแอฟริกาแต่ไม่มีใครเคยเห็นกระสุนแบบนั้นเลยสักคนผมจะหาให้เจอต่อให้ต้องพลิกแผ่นดินหาก็ตามถึงเพื่อนร่วมชาติที่รักผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวที่สูญเสียคนรักจากเหตุการณ์ที่หมู่บ้านวาชกาเมื่อช่วงเช้าวันนี้รัฐบาลขอประณามการกระทำที่ป่าเถื่อนของกลุ่มกบฏ 5,000 คอแดงที่วาชกาประเทศของเราถูกโจมตีมาหลายครั้งแล้วแต่โศกนาฏกรรมครั้งนี้นับเป็นโศกนาฏกรรมที่รุนแรงที่สุดการก่อกบฏยังดำเนินอยู่ต่อไปในขณะที่ประเทศประสบกับโรคระบาดลามันลาในฐานะรัฐบาลเราจะไม่ท้อถอยกองทัพจะสู้ให้ถึงที่สุดมีการจัดเขตกักกันขึ้นแล้วทั่วประเทศเพื่อที่จะยับยั้งโรคระบาดลามันลานี้และในขณะนี้ท
ทางรัฐบาลได้ตัดสินใจที่จะประกาศภาวะฉุกเฉินสำหรับเหตุการณ์โรคระบาดในครั้งนี้แล้วร้อนๆนี่ร้อนเป็นบ้าเลยใช่ขาดไป300กูไม่ได้ยินเฮ้ยระวังหน่อยระวังของหน่อยแล้วคนจีนด้วยกันทำกันลงคอแล้วนี่ตั้งแต่บ่าย3วันที่14เดือนที่แล้วฉันก็ไม่ใช่คนจีนแล้วเว้ยอะไรเพิ่งย้ายมานี่หรือไงนั่นแล้วแล้วหาที่หลบแล้วเข้าได้ยินไหมยิงกันยิงกันยิงกันซะขนาดนี้ได้ราคานี่ก็รู้แล้วเฮ้ยอู้ร้อนเคยเห็นดิบ่ะโอ้ไม่เคยอ่ะมีคนบอกว่ามันมาจากแถวนี้ไม่เคยเห็นจริงๆนายลูกพี่อ้าวเอาบุหรี่อ่ะสแตมป์เก่าราคาเดิมแต่ทหารเอาไปใช่มากนะไม่ได้มาไถแต่ถือว่าเต็มใจให้เองแล้วจะมาบ่อยๆนะพูดป้องกันตัวเองน่าดูไม่ได้มาไถแต่มาวันละ3รอบเฮ้ยจะเล่นคนเดียวเลยหรือไงฟุตบอลเขาเล่นเป็นกลุ่มถ้าจะเล่นคนเดียวไปเล่นในห้องน้ำนู่นไปโอ้โหมุกมึงแก่18บวกตลอดเลยนะอ่ะเดิมสกัดไปสกัดไปไม่ชอบแน่ไงย่าย่าเอาหน่อยไหมคุณดูหยอกเล็กดื่มไม่ได้สนใจไหมเจ๊อยากกินมั้ยแล้ววันหลังกันเจ๊นี่เย้เฮ้ยทำเร็วไอ้พวกพ่อมันขอหน้ามาแล้วไปแล้วทุลุไปแล้วเดี๋ยวนะแล้วอย่ายิงคนดีเป็นคนดีทั้งนั้นอย่ายิงนะไปมอบลงไม่งั้นแกตายการปฏิวัติจงเจริญกบฏนะโอ้อย่ายิงตาแกขาดแล้วการปฏิวัติจงเจริญดูไว้ซะดูไว้เป็นตัวอย่างอย่าคิดขัดขืนปฏิวัติจงเจริญกบฏจงเจริญนี่อะไรวะมันเป็นสายรัฐบาลจัดการมันเลยโอ้โหฉลาดอย่าขบจงเจริญถ้าพี่เก่งขนาดนี้ผมลาออกจากการเป็นกบฏเดี๋ยวนี้เลยครับอย่าทำอะไรผมนะผมไม่ใช่กบฏแล้วไปแล้วกลับบ้านเวเนยโอ้โชคดีที่มาลากตู้ไปบังไว้ได้ไม่งั้นเละคุณดูคุณดูให้คุณดูคุณดูมาดิสถานทูตจีนใช่ไปสถานทูตจีนกันพวกเขาให้เราเข้าไปแน่เราเป็นคนจีนน
นี่แล้วพวกเราล่ะเราต้องทำยังไงเขาจะให้เราเข้าไหมตอบยากนั่นประเทศเราทุกคนตามผมมาก่อนแล้วกันไปมาเร็วไปไปด้วยอย่าไปไปไปเข้าพวกปฏิวัติหยุดก่อนหยุดก่อนเราเป็นคนจีนเราเป็นคนจีนจีนกับแอฟริกาเราเป็นเพื่อนกันมันจะคบเราเป็นเพื่อนไหมไปไปสิไปเร็วรีบไปไปไปเลยเสียหัวนี่เดียวเฮ้ยถอยฮะเร็วๆเข้าเร็วๆเข้าเร็วๆเห็นประตูสถานทูตเลยแล้วเข้าเป็นอย่างตามามันกำลังงงคำว่าเพื่อนมันไม่รู้จักอ
ผู้การครับเรือต่างชาติออกจากเขตสงครามหมดแล้วถ้าเรือไม่ปลอดภัยท่านจะเทียบท่าอีกหรือครับเดินหน้า10นัดเดินหน้า10นัดพิกัด270พิกัด270เปิดประตูด้วยเปิดประตูท่านทูตฟานดีมากท่านมาทันเวลาพอดีสถานการณ์เป็นยังไงบ้างกันตอนนี้วุ่นวายไปหมดทั้งประเทศเลยล่ะครับสงครามฆ่าชีวิตเพื่อนร่วมชาติเราไปเยอะเลยทีเดียวท่านช่วยส่งกองทัพของท่านไปช่วยได้ไหมครับถ้ายูเอ็นไม่อนุญาตกองทัพของเราก็เข้าเขตสงครามไม่ได้แล้วโอเคโอเคค่อยๆนะครับค่อยๆฮะขึ้นไปได้เลยครับให้เขาช่วยนะครับขอบคุณนะครับมาๆๆๆเอ้าเฮ้ยคนจีนที่ไหนดำปี๋เลยเขาไปไม่ได้นะนี่ลูกชายผมเองนะครับพวกเรามีตั๋วนะ3ใบ79 80 81ไม่ตกหลุมทางมันยังไงวะเนี่ยก็ได้ก็ได้ขึ้นไปเลยขอบคุณมากนะตอนเด็กๆอุ้มตกหลุมฐานแน่ไม่ต้องสงสัยแล้วพ่อมันดับไฟทำจะไปไหนกันท่านนายกครับฟังผมก่อนเถอะนะครับผมเสียใจอย่างยิ่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศของท่านแต่ผมเชื่อว่าท่านคงไม่ลืมความช่วยเหลือที่เรามีให้แก่ประเทศของท่านและมิตรภาพระหว่างประเทศของเราผมเชื่อว่าท่านเข้าใจว่าหมอชนซึ่งเป็นประชาชนของเราสำคัญต่อแอฟริกาแค่ไหนท่านนายกครับได้โปรดส่งคนไปคุ้มกันเขาด้วยเถอะนะครับผมขอโทษครั้งนี้คุณจะต้องพึ่งตัวเองล่ะท่านนายกท่านนายกครับหมอเฉินอยู่ไหนฉันไม่มีวันบอกแกหรอกไปเถอะ12ปีที่ทุ่มเทอย่างหนักเจอสงครามเดียวทุกอย่างพังเละหมดไอ้กระสุนนั่นน่ะมันยังไงกันเล่าให้ฟังหน่อยดิเรือกลับประเทศเราได้ไหมประเทศจีนของเราได้กลับบ้านกันสักทีทุนดูเฮ้ยทุนดูทุนดูถ้าลงไปแล้วจะกลับขึ้นมาไม่ได้นะเฮ้ยหยุดๆขอโทษนะครับนี่ผมอยากเจอแม่ผมอยากเจอแม่ผมไม่อยากไปเมืองจีนผมอยากเจอแม่ผมอยากเจอแม่เจ้าพ่อทุนหัวนะเจ้าพ่อทุนหัวนะน้องชายฮะแล้วลงมาทำไมเนี่ยพอดีว่าฉันมีบางอย่างอยากจะบอกนายลูกกระสุนนั่นน่ะฉันเคยเห็นลวดลายของมันก็คือสัญลักษณ์เดียวกันกับที่พวกกบฏมันใช้เพื่อนฉันได้ค้าอาวุธอะไรฝังว่าพวกกบฏจ้างนักรบที่แพงที่สุดในยุโรปมาไม่ว่านายจะโกรธแค้นอะไรกับพวกมันฉันขอเตือนนะอย่ารนหาที่คนงานชาวจีน47คนยังติดอยู่ที่โรงงานฮันบอนจีนที่แย่กว่านั้นคือหมอเฉินติดภารกิจอยู่หลังเขตแดนของศัตรูไป55กิโลเมตรเขาคือเป้าหมายหลักของพวกกบฏนะครับท่านทุกอย่างถูกปิดกั้นตั้งแต่โรชิโน่ถึงเซนฟรานซิสถ้า UN ไม่อนุญาตกองทัพของผมก็เข้าเขตสงครามไม่ได้เหมือนกันปฏิบัติการนี้สำคัญมากนะครับท่านและต้องอพยพคนงานชาวจีนพวกนั้นและหมอเฉินออกมาให้ได้ครับท่านสถานการณ์ในตอนนี้กองทัพนักรบถูกห้ามเข้าเขตสงครามกันหมดแล้วการจะพยพคนมาได้ต้องมีใครสักคนมารับผิดชอบภารกิจนี้ตามลำพังผมเองหยุดนะจะทำอะไรอันนี้กองทัพปลดแอบประชาชนเขตตะวันออกเฉียงใต้หน่วยรบพิเศษถูกนักรบหมาป่าเริ่มฟังครับแม่ของเด็กคนนี้อยู่ที่โรงงานฮันบอลจีนซึ่งผมรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนฉันสัญญาฉันจะพาแม่เธอกลับมาให้ได้เราจัดการทุกอย่างได้แล้วไม่ใช่เหรอทั้งทูตโทมัสกษัตริย์แองโกลาเจ้าชายดรูและไอ้ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารอะไรนั่นพวกมันตายหาไม่เหลือซากแล้วนี่หายไปอย่างลึกลับเลิกเสียเวลากับเรื่องไร้สาระได้แล้วนะหมอฉันอยู่ที่ไหนเฮ้ยปวดกระบาลชิบเป่งเ
แกบอกเขาอย่างที่แกบอกฉันสิหมอเฉินอยู่ที่โรงพยาบาลเซนต์ฟรานซิสโดยพวกคนจีนดีมากได้ยินไหมนั่นอาจเป็นเสียงของอนาคตท่านครับทำไมเราต้องช่วยเอ็งกังพวกนี้ด้วยขอต้อนรับสู่แอฟริกาไอ้หนูเอาล่ะไปกันได้แล้วรายงานล่าสุดการสู้รบไปถึงท่าเรือเซมชาเลมูแล้วการอพยพชาวจีนที่รออยู่ที่นั่น 1,536 คนอย่างเร่งด่วนถูกเร่งให้ดำเนินการแล้วเรือของเรากำลังเดินหน้าเต็มกำลังต้องขอโทษด้วยเพราะความขัดแย้งนี้เกิดในต่างแดนทำให้คุณจะไม่มีกำลังเสริมไม่มีพันธมิตรและไม่มีอาวุธคุณต้องช่วยหมอเฉินและคนงานจีน47คนออกมาให้หมดหัวหน้าสั่งให้ฉันตามหาตัวหมอเฉินไม่มีใครยอมแสดงตัวเลยตอนนี้ฉันต้องเสี่ยงโชคแล้วล่ะเพราะฉันมีตาทิพย์บัวขอเดานะหมอเฉินใช่ไหมไม่ใช่ผมไม่ใช่หมอเฉินแกคือหมอเฉินใช่ไหมแกคือหมอเฉินใช่ไหมอย่านะอย่าเธอยังเด็กอยู่เธอยังเด็กอยู่ฉันเองไม่นะไม่ฉันคือหมอเฉินเธอคือหมอเฉินเหรอดูเหมือนว่าหมอเฉินจะไม่มีไข่แฮคุณต้องการอะไรฉันคือหมอเฉินอย่าเธอไม่ใช่หมอเฉินนะเธอเป็นหมอที่ดีมากเธอช่วยชีวิตคนเอาไว้มากเลยทีเดียวนะเลิกริยาป้าป้าหมอเฉินหมอเฉินหมอเฉินทำใจดีๆไว้นะจะบ้าเหรอเธอฆ่าหมอเฉินตายซะแล้วหมอเฉินหมอเฉินหมอเฉินตัดใจดีๆไว้นะครับหมอเฉินWhat?
มอเฉินใช่ไหมถ้าทูตฟานส่งผมมาช่วยคุณนะครับนี่ลูกสาวผมพาชาได้โปรดปกป้องเธอด้วยหมอเฉินนี่ระคังไปกับฉันไปกระโดดเร็ว
มาไม่เป็นไรมากใช่ไหมคุณจะไหวหรือเปล่าเนี่ยฮะไหวพ่อเชอร์พ่อเชอร์พ่อเชอร์โอ้พ่อเชอร์โอ้ไหนดูสิโอเคไหมหยุดนะหยุดต้องการอาหารเหรอเรามีอาหารเรามีอาหารนะเรามีอาหารเอาเลยเอาไปเลยอันนี้รับไปเอาไปนี่รับไปเลยนายโอเคใช่ไหมของนั่นมาจากเขตกักกันเหรอพาชาส่งกระเป๋าให้ฉันทีสิอะไรนะฉันถามว่าคุณได้มันมาจากเขตกักกันเหรอไม่มีอะไรหรอกฉันไม่ได้โอเวอร์นะแต่ถ้าใช่ฉันควรจะเวอร์เลยล่ะคนที่นั่นเนี่ยติดเชื้อไวรัสลามันลากันนะอาการมีทั้งไข้ขึ้นกระทันหันประสาทร้อนมีรอยโรคเหงื่อแตกทั้งที่ไม่ร้อนมันคือเชื้อไวรัสที่ติดต่อได้ด้วยการสัมผัสโดยตรงพอป่วยแล้วอาจจะเสียชีวิตได้ตั้งแต่4ชั่วโมงถึง5เดือนเลยและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่พบวิธีการรักษาเลยด้วยไม่ต้องห่วงหรอกผมทำประกันไว้แล้วได้ฆ่าคนจีนเหรอนี่มันเรื่องใหญ่นะเว้ยทำไมนายถึงได้ฆ่าคนจีนฮะท่านครับนึกว่าอยากได้ตัวหมอเฉินซะอีกยินดีด้วยนะคุณเจอเขาละไอ้บ้าเอ้ยฉันอยากได้ตัวเขาเป็นๆเว้ยแบบเป็นๆไม่เข้าใจเลยว่าเรื่องนี้มันสำคัญกับฉันแค่ไหนกันนะฮะเฮ้ยเว้ยเดี๋ยวก่อนเด็กคนนั้นถูกชะตาใช่ไหมท่านครับพนักจดจำใบหน้าอัปโหลดวิดีโอชายคนนี้ตอนที่ต่อสู้กับโจรสลัดมาให้เขาชื่อเล็งอดีตสมาชิกของหน่วยปฏิบัติการลับพิเศษของจีนนักรบหมาป่าทุกคนแพทย์ไร้พรมแดนถูกทหารติดอาวุธฆ่าตายหมอเฉินและคณะแพทย์จีนสังเวยชีวิตกันหมดเลยครับตายเลยคุณแน่ใจในสิ่งที่พูดเหรอคุณแน่ใจว่าคุณเห็นการสังหารหมู่ทีมแพทย์ของเราด้วยตาตัวเองจริงๆอย่างนั้นน่ะเหรอแน่ใจครับหมอเฉินฝากลูกสาวไว้กับผมก่อนตายด้วยนะครับเป็นเด็กหญิงแอฟริกันชื่อพาชาครับและมีพยาบาลคนหนึ่งมาด้วยคุณชื่ออะไรนะเรเชลเพรสกอตสมิธเรียกเรเชลก็ได้ฉันหมอเรเชลนะไม่ใช่พยาบาลรายงานสถานการณ์ทางทูตฟานเดี๋ยวนี้เลยนะครับผมผู้การครับขอคุยกับลูกผมหน่อยจะได้ไหมครับพ่อทูนหัวแม่ผมอยู่ไหนไงทูนดูเชื่อฉันนะเชื่อพ่อทูนหัวนะตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปโรงงานฮันบอลจีนเพื่อตามหาแม่ของเธอแล้วนะโอเคขอบคุณพ่อทูนหัวขอบคุณพ่อทูนหัวผมมีข่าวร้ายจะแจ้งให้คุณทราบตอนนี้ผมกับบุตรกำลังก่อวินาศกรรมถนนสายหลักทั้งทางรถไฟและสะพานเมื่อ10นาทีที่แล้วสะพานโบเวเนจาเส้นทางนี้ที่คุณจะไปท่าเรือได้ถูกระเบิดไปหมดแล้วทางเรากำลังพยายามวางแผนหนีกันอยู่แต่ก่อนจะถึงตอนนั้นน่ะคุณก็ต้องพึ่งตัวเองไปก่อนตั้งนาฬิกาไว้นะแล้วรอคุณได้นานที่สุด18ชั่วโมงเท่านั้น
ลังจากนั้นเราจะไม่ต้องไปแล้วขอโทษด้วยจริงๆผมต้องรับผิดชอบชีวิตทุกคนบนเรือผมเข้าใจครับคุณจะไปโรงงานจีนหรือเราควรจะไปสถานทูตสหรัฐนะทหารสหรัฐอยู่ที่นั่นฉันว่าเราจะปลอดภัยที่สุดแต่คุณคิดว่าทหารสหรัฐเก่งสุดในโลกหรือยังไงกันแล้วตอนนี้พวกเขาอยู่ไหนซะล่ะเฮ้ยฉันแจ้งข่าวสถานทูตแล้วว่าไงนะคุณแจ้งข่าวพวกเขารู้ด้วยวิธีไหนกันนะฉันส่งทวิตเตอร์ถึงพวกเขาหนึ่งขอต้อนรับสู่สถานกงสุลสหรัฐขออภัยด้วยเราปิดทำการเฮ้ยเรือต่างชาติออกไปหมดแล้วตอนผมไปถึงตอนที่ผมมองเรือพวกนั้นออกไปจากท่อท่ามกลางสาวกระโดงเรือมากมายหนึ่งในนั้นคือธงสหรัฐจอดรถจอดรถจอดรถฉันจะลงแล้วจอดเสียงไหมล่ะนั่นไงทหารอเมริกันมารับคุณแล้วเนี่ยไอ้สิผมเป็นคนจีนผมมาหาเนซ่าแม่ของทุนดูเนซ่าม ีคนอยู่ใช่ไหมเนี่ยผมถูกส่งมาช่วยพวกคุณท่านทูตฟานสั่งการด้วยตัวเองหน้าอย่างแกน่ะเหรอจะช่วยพวกเราฉันมี AK-47-18 กระบอกระเบิด M-79-30 ลูกมากพอจะใช้ทั้งกองทัพฉันมี M-1911จ่อกระบาลแกอยู่ตอนนี้ด้วยแล้วแกจะมาช่วยอะไรเราวะเล่งใช่ไหมเล่งใช่ไหมอะไรวะเนซ่าใช่ลูกฉันเป็นไงบ้างเขาปลอดภัยปลอดภัยนะเขาปลอดภัยขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าโอ้ขอบคุณพระเจ้าเขาปลอดภัยดีเขาปลอดภัยเนซ่าเขาปลอดภัยดีนะโอ้ขอบคุณแม่ผมปลอดภัยผมโอเคแม่ปลอดภัยขอบคุณพระเจ้าพระลูกอยู่บนเรือรบจีนใช่ไหมแม่บอกแล้วว่าจะขายดีวีดีโป้ก็ไม่ถูกมาแล้วจะหาเกี๊ยวอร่อยกว่านี้ในแอฟริกาไม่ได้แล้วนะผมสั่งเชฟมาจากจีนเลยร้อนๆเลยครับขอบคุณค่ะดูอะไรอยู่เลยเคยเห็นไหมเคยใช้หรือเปล่าฉันฆ่าหมาป่าด้วยปืนกระบอกนี้แหละ
แผนที่นี้ใครเขียนเนี่ยฉันบอกให้เราเหอหัวหน้ายามเขียนเองยังต้องปรับอีกหน่อยอย่านะเราเหอมานี่หน่อยฉันบอกนายไปตั้งหลายครั้งแล้วว่าเขตเอถึงเขตดียังไม่เรียบร้อยทำไมถึงยังทำไม่เรียบร้อยอ๋อได้เลยเดี๋ยวจะเร่งมือให้แล้วกันนะเราเหอรีบเขียนให้ไวหน่อยนายเป็นหัวหน้ายามนะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาระหว่างปฏิบัติการจะทำยังไงจุ๊บจุ๊บจุ๊บนี่สิของเล่นลูกผู้ชายไม่ต้องกลัวจากนี้ไปพวกคุณปลอดภัยแล้วผมรับผิดชอบเองเล่งขอบคุณมากนะไม่เป็นไรลูกเธอขอบคุณมากมากเลยโอ้บ่บ่บ่ก็ได้โอเคโอเคมาแรงตลอดเฮ้หนูนี่อร่อยนะลองชิมดูหน่อยไหมไม่ให้ชิมหนมไม่ได้ให้ชิมแขกเฮ้ยไม่เป็นไรลูกเธอน้องเขาก็น่ารักดีออกเนอะข่าวดีท่านทูตฟานโทรมาพรุ่งนี้7โมงเช้าหอกู้ภัยของยูเอ็นจะลงจอดที่โรงงานนี้เพื่ออพยพพวกเราทุกคนลำเดียวเหรอโปรดฟังทางนี้ทุกคนครับทุกคนได้โปรดฟังผมกันด้วยเงียบก่อนทุกคนฟังผมก่อนคนงานจีนขอแยกตัวออกมายืนด้านนี้เราจะพาไปแค่คนจีนเท่านั้นเราจะให้ผู้บริหารไปก่อนผมนำการอพยพเองเข้าใจไหมคนแอฟริกันทุกคนช่วยมายืนทั้งด้านนี้มาเลยมาเลยเข้าใจไหมแฮร์รี่ไม่เจ้านายไม่ขอให้ไวๆหน่อยไวๆหน่อยแยกฟังมีใครอีกไหมมาไปทางด้านโน้นเลยไปทางด้านโน้นไปเฮ้ยนี่นายทำเรียบผมนะเธอท้องอยู่มีคนจีนอีกไหมมีคนจีนเหลืออีกไหมคนจีนน่ะลินคนจีนฟังฉันนะทุกคนคือลูกจ้างฉันฉันจะพาทุกคนไปจะขนไปยังไงหมดเฮ้ยอะไรแล้วเข้าอย่าหยุดให้ไวขยับกันหน่อยทางฝั่งเนี่ยเป็นของคนแอฟริกันนะคนจีนฝั่งนี้เธอแต่งงานกับผมนะเธอก็เป็นคนจีนผมจะพาเธอไปด้วยไปคุณออกไปอยู่ฝั่งคนจีนได้มาทุกคนเข้าเดินครับไปอยู่ทางด้านโน้นนะครับช่วยกันหน่อยนะครับเพื่อนๆชาวแอฟริกันเชื่อผมเดินแล้วเข้าให้ไวอย่าอยู่ฝั่งนี้เลยคุณนะขอบคุณจากใจจริงจะไม่มีวันลืมให้ไว้หน่อยตายซะผมก็เป็นคนเหมือนกันนะใช่อย่าไปด้วยทำไมอ่ะไปด้วยสิโอ้โหวันนั้นเธอจะพาคุณไปด้วยก็กลัวนะเข้าแถวแล้วเว้นช่องตรงกลางเอาไว้ด้วยผมต้องการแบ่งเขตแดนให้ชัดเจนไปเลยไปเข้าแถวให้เรียบร้อยผมเป็นคนเอาฮอมาผมจะคุมทุกอย่างเองพรุ่งนี้ทุกคนจะได้ออกไปเด็กและผู้หญิงไปกับฮอผู้ชายเดินเท้าตามผมไปเย้เท้าเท้าตามไปเนี่ยนะทุกคนฟังฉันนะเราทุกคนจะไปด้วยกันพี่ชายก็บอกว่ากันแนวหน้าเนี่ยคือพี่ใช่ไหมนายนี่ก็ไม่เลวนะอดีตกองทัพปลดแอกประชาชนจีนกองกำลังที่14เขตตะวันตกใต้ผู้บังคับกองร้อยลาดตระเวนเหอเจี้ยนกัวอดีตกองทัพปลดแอกประชาชนจีนนรพิเศษเขตตะวันออกเฉียงใต้ผู้นำรบหมาป่าเล็งฟงยินดีรับใช้ดื่มให้พี่
เมื่อชั่วโมงที่แล้วคนพวกนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะมีพรุ่งนี้หรือเปล่าแต่ตอนนี้มีความสุขชื่อเพื่อนอาฟริกันของเราน่ะไม่ว่าจะเป็นสงครามโรคภัยหรือว่าความยากจนถ้าเมื่อไรได้อยู่รอบกองไฟก็ไม่กังวลอะไรอีกแล้วแอฟริกาอาหารอร่อยทิวทัศน์งดงามผู้หญิงก็เซ็กซี่ผมไม่อยากพึ่งบารมีพ่อไปทั้งชีวิตหรอกนะผมรักที่นี่สิงโตจระเข้ AK-47 สไนเปอร์และทุ่นทำนองของเสียงปืนที่หาในประเทศที่สงบสุขไม่ได้เป็นเสียงที่วิเศษที่สุดในโลกแล้วอย่ารู้ไม่ว่าทำไมวันนี้พาชากัดคุณเพราะพ่อของเธอตายเพราะ AK-47 ที่คุณชื่นชอบไงถ้าเป็นคุณคุณจะคิดว่ามันวิเศษอยู่อีกไหมแม่เจ้าวัวเหดูดิสิงานเลี้ยงใหญ่บ่มเลยชอบจังเลยเว้ยดูพวกมันสิทหารซะอเทน่าเก็บไปทหารซะดูดินะวายเธอซะจริงๆเลยเว้ยมันป่าไอ้
าฉันมันยิงขาฉันไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรบ้าอะไรโดนขาเอาไว้ก็มันเข้าที่ไหนแล้วรีบวิ่งแล้วคุณนึกว่ามันยิงเข้าไม่น่าจะไม่เจ็บเลยชัดแค่ไปแล้วเร็วเข้าไปแล้วไปแล้วสิรีบไปของแม่งวะชัดเข้เฮ้ยแยกกันลุยเลยไอ้ชัดเข้บ้าเอ้ยเดี๋ยวเข้ารีบไปรีบไปก่อนเร็วไปพาช้าพาชาอยู่ไหนเอ่ยถอยไปซะนางแพทย์สยามหนีเร็วรีบไปเร็วทำผัวไงไม่เอาดีดีเนี่ยคันนี้ต้องโมโหด้วยว่าแกไม่ได้เป็นทหารแล้วแกจะสู้หาประแสงอะไรวะนี่เป็นนักรบหมาป่าแล้วเป็นนักรบหมาป่าตลอดไปเข้าไปจำที่อาเทน่าคุ้มกันทางออกฉันอยากได้ตัวไอ้กรวกนี่
หมาย22นาฬิกาไอ้วะไอ้พวกโง่อยากให้เราถอนกำลังตอนนี้หรือไงวะเนี่ยบ้าจริงนี่คือเสียงในพลอาโตทุกคนกลับไปที่ฐานทัพกลับไปที่ฐานทัพเดี๋ยวนี้บิ๊กดันนี่ผมขอจะให้คุณมาที่นี่เดี๋ยวนี้เฮ้ยทำบ้าแล้วครับคุณวะผมบอกคุณตะกี้ครั้งแล้วว่าเราจะฆ่าคนจีนไม่ได้จีนคือสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและผมอยากให้พวกเขาอยู่ข้างผมเมื่อผมมีอำนาจทางการเมืองเข้าใจไหมคุณแมงโคตรห่วยแตกข้าเอเลงซะเอาตัวพาชามาแล้วแกจะได้เป็นเจ้าแห่งประเทศนี้ได้เลยครับผมหยุดนะเหลิงฟงนายเป็นใครกันแม่เขาเป็นสหายร่วมรบมีปัญหาเหรออาฟานก่อนเขาจะมาเราปลอดภัยดีคิดบ้างไหมว่าทำไมพวกกบฏถึงโผล่มาทันทีที่เข้ามาถึงที่นี่เขาเป็นเพื่อนกับลูกฉันเขามาช่วยฉันคุณเคยเจอเขามาก่อนไหมลูกฉันพูดถึงเขาตลอดเลยแล้วไงนี่ฉันเชื่อใจเขาวันนี้เขาช่วยพาชาติกับฉันที่โรงพยาบาลเขาปกป้องเรามาตลอดเลยด้วยผมขอพูดตรงๆกันแล้วกันนะคุณเจอเขาพร้อมกันที่เพื่อนหมอของคุณตายใช่ไหมหรือไงคนรอบตัวเขาถูกฆ่าตายหมดในขณะที่เขาไม่เป็นอะไรเลยว่าไงจะแก้ตัวหน่อยมั้งปล่อยฉันลามันลาลามันลาเหรอเขาติดเชื้อลามันลาจริงเหรอแล้วเลนฮะเขาเป็นเพื่อนฉันเขาช่วยชีวิตฉันไว้แล้วพวกเขาอ่ะแล้วพวกเขาล่ะเดือนที่แล้วศูนย์การสื่อสารห่างออกไป10กิโลเมตรมีคนติดเชื้อลามันลาคนหนึ่งสุดท้ายก็ต้องกวาดล้างที่นั่นจนเกลี้ยงชีวิตทุกคนที่นี่แขวนอยู่บนเส้นได้ไม่ใช่แค่ฉันคนเดียวแล้วนะที่คิดแบบเนี้ยไม่เชื่อถามพวกเขาสิผมไปเองเดี๋ยวก่อนทุกคนรู้กันดีใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ติดเชื้อละมันเหรอหวังว่าทุกคนจะไม่ลืมนะว่าชายใกล้ตายคนนี้ช่วยชีวิตพวกคุณเอาไว้น่าอายที่สุดพวกคุณมันน่าอายที่สุดออ
ว่าแม่นปืนแค่ไหนประมาณหนึ่งทีมฉันไม่มีคำว่าประมาณหนึ่งนี่จะมอมเล่าผมให้พูดความจริงออกมาอย่างนั้นเหรอแล้วจะพูดความจริงไหมล่ะแน่นอนถ้าคุณเมาไงคุณเป็นยังไงเหรอฉันจะให้คุณลิงเล่าเมื่อคุณกลับมาคุณตลอดที่ไม่กลับมาขับมาบนเตียงก่อนสิมาเร็วหยุดเลยนะมาหน้าเมื่อฉันกลับมาเอกสารคุณจะเซ็นแล้วนะใบสำคัญการหย่าเป็นเรื่องง่ายแต่การแบกความรู้สึกผิดที่รอดตายเป็นเรื่องยากแต่คุณก็ไม่กลับมาเป็นคุณที่ไม่กลับมาคุณไม่กลับมาเป็นใครเมื่อวานนี้เราสู้กับใครฮะแม่ยังไม่ได้สอนหรือไงวะว่าไม่ควรเล่นปืนเล็งเขาคือเล็งเขาลุยคนเดียวเลยฉันไหนฉันเคยเป็นทหารมาก่อนจะมาอยู่ที่นี่ที่นี่มีใครที่ดูเหมือนใช้ปืนเป็นบ้างไหมล่ะโอเคตื่นแล้วเหรอน่าเสียดายที่หมอเชิญไม่ได้เห็นเขาค้นพบคุณสมบัติการฟื้นฟูตัวเองได้ในมนุษย์สารภูมิต้านทานลามันลาพบได้ในตัวผู้ป่วยเองเป็นกรณีที่หายากมากในบรรดาผู้ป่วยลามันลาหลายพันคนที่เขารักษาอยู่เขาบังเอิญค้นพบมันจากคนคนเดียวและคนคนนั้นก็คือพาช่าสรุปว่าพาช่าไม่ใช่ลูกสาวเขาแต่เป็นคนไข้หลังจากได้ทำการวิเคราะห์เลือดของพาช่าอย่างละเอียดแล้วเขาก็ผลิตวัคซีนทดลองออกมาสภาพของคุณเมื่อคืนนี้แย่มากฉันเลยทดลองสิ่งที่หมอเฉินวางแผนจะทดลองกับคุณเป็นการทดลองกับมนุษย์ครั้งแรกที่เขาอยากทำการฉีดยากระตุ้นภูมิคุ้มกันสังเคราะห์ตัวใหม่ของหมอเฉินให้คุณบอกตรงๆนะฉันไม่รู้เลยว่าสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นโชคดีมากที่ครั้งนี้พระเจ้าเข้าข้างเรา
ประชาชนเสื่อมศรัทธากับการจัดการโรคระบาดของรัฐบาลกันแบบสุดๆแล้วดังนั้นใครก็ตามที่ได้ตัวพาชาไปก็ยึดประเทศได้สบายๆมิหน้าพวกกบฏถึงตามประกบเราแบบนี เพราะฉันบอกว่ามนุษย์ออกจากแอฟริกาเมื่อ 100,000 ปีก่อนแอฟริกาคือจุดกำเนิดของอารยธรรมที่ทันสมัยเมื่อมนุษย์ที่พัฒนาแล้วเจริญแล้วกลับมาที่นี่พวกเขากลับเอาแต่ความเจ็บปวดความเป็นทาสความตายและสงครามกลับมาคนเกาหลีคนไอซ์แลนด์คนสลาฟคนอเมริกันและทางโน้นคนจีนคนมากมายจากทั่วโลกเลยล่ะคนแบบพ่อฉันพวกเขาทุ่มเททำเพื่อแอฟริกามาหลายปีแต่สุดท้ายพวกเขาก็ต้องอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลเธอชื่ออะไรเหรอคนที่คุณลืมไม่ได้นะหลงเสียวหยุนเธอโชคดีจังที่มีคนรักเธอขนาดนี้ทำไมเธอถึงไม่กลับมาล่ะเสียใจด้วยต้อนพวกมันเหมือนวัวเหมือนควายให้พวกมันรู้สึกปลอดภัยเข้าใจมั้ยเข้าใจครับทางตะวันตกเป็นภูเขาทางตะวันออกเป็นป่าที่เดียวที่เหมาะจะให้พวกมันรอเฮลิคอปเตอร์มาช่วยก็คือตรงนี้หวังว่าคนจีนพวกนี้จะไม่ต้องตายนะฉันเป็นคนเดียวที่จะช่วยพวกมันได้ต้อนพวกมันไปไปแล้วทุกคนไป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 ให้ฉันออกไปได้ก่อนเถอะรับรองจะเอาคืนมันให้สาสมเลยเฮ้ยอาฟานเอ้ยหยุดเพ้อเจ้อสักทีเถอะมาเราจะออกไปได้ยังไงแล้วอีกอย่างนะนายมีแผนอะไรเหรอนายจะไปทำอะไรได้อาฟานในยามปกตินะทุกคนอาจจะยอมนายแต่ในยามสงครามไม่มีใครก้มหัวให้กับเราหรอกพึมพำไปที่แกขี้เหงาไม่ได้
อาของฝากเพียบเลยโอ้โหเออไงพี่ชายเป็นไงบ้างไม่ดีเท่าเมื่อก่อนนี่มือคุณมีไว้ช่วยชีวิตคนไม่ใช่มีไว้ฆ่าคนนักรบหมาป่าจะสู้ศึกครั้งนี้ยังไงสอนเราว่าอย่ามีเรื่องกับเด็กเอาแต่ใจนะไปเถอะเข้าออกมาดินี่คือหลักฐานที่พวกกบฏฆ่าประชาชนของเรานะครับได้รับแล้วเราจะรวบรวมข้อมูลและรีบไปท่านทูตฟานส่งต่อให้ยูเอ็นทันทีเลยนะรับทราบอีกเรื่องนะรัฐบาลท้องถิ่นได้ขอกำลังเสริมให้เราอย่างเป็นทางการแล้วเฮลิคอปเตอร์จะไปถึงได้ไม่ช้านี้พวกเรารอคุณอยู่นะรับทราบนี่มันขึ้นฮอกันเถอะหรือเข้าคนยังรอให้ฉันช่วยอีกเยอะมากนะเรียกแต่ขึ้นฮอเร็วเร็วไปเร็วเหลินชี่เฉียงผู้หญิงกับเด็กต้องขึ้นฮอตอนนี้เลยนะตอนนี้ฉันไม่ใช่ผู้หญิงฉันเป็นหมอเรื่องช่วยชีวิตฉันเก่งกว่าคุณเยอะแต่ผมช่วยชีวิตคนเก่งกว่าคุณมากเลยนะพอชอบพร้อมขึ้นเฮลิคอปเตอร์หรือยังจ๊ะส่งผ้าพันแผลให้หน่อยสิไปขึ้นฮอเถอะครับอย่าดื้อได้ไหมเนี่ยขอโทษนะงั้นต้องขอโทษเหมือนกันต้องแบกแล้วล่ะปล่อยนะไปขึ้นไปเลยจริงเชียวไปเลยอ
ไหนบ้างอ่ะมาๆๆๆออกมาออกมานะไปๆๆส่งมาเร็วรีบไปเร็วเข้าเร็วออกมามาเด็กมาก่อนมาประชาฟื้นสิฟื้นสิประชาไปหาเราเถอะนะอย่าตายหรือไงหรือกดปุ่มนั้นเราตายกันหมดแน่เหรอหมุนหลายรอบเกินแล้วเมารถถังยิงได้ยิงYou.
สงสัยว่าทหารจีนจะไม่กากอย่างที่ฉันคิดไว้ซะแล้วนะเลิกภาพซะทีไป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 Ugh!
สัญญาและยืนยันตำแหน่งเป้าหมายด้วยพ่อถอนหัวพ่อถอนหัวเป้าหมายแล้ว
คราวนี้เรื่องส่วนตัวแล้วหลงเสี่ยวยุนโอ้แฟนแกเหรอสวยดีนี่ว่าเลือดต้องแลกด้วยเลือดพวกเขาสิแกกำลังจะตายเพื่อคนพวกนี้ฉันเกิดมาเพื่อพวกเขาต่างหากคนอย่างแกมันต้อยต่ำเกินกว่าที่จะเทียบกับฉันได้ชินซะเถอะนะชินซะเถอะอดีตไปแล้วล่ะขอต้อนรับการกลับมาWe'll be right back.
ไรอ่ะโอ้ไม่จบไม่สิ้นโอ้ยเขตสงครามอยู่ข้างหน้าเราผ่านไปไม่ได้อ่ะโอ้ยแล้วมันจะลบกันมาถึงไหนวะเนี่ยนั่นสิไม่อยู่สงบสงบกันต้องไม่ได้หรือไงวะถึงว่าควรรับตำรวจสัญชาติไม่ได้ที่3นาฬิกาพี่ชายส่งทงให้ผมทีอย่ายิงไม่ยิงคนจีน